สวัสดีครับกลับมาพบกับพี่กิจที่ช่อง C2 คุณครับคลิปนี้พี่กิจก็จะมาแกะไข่อีกแล้วครับนี่ครับไข่มาเจอร์เรตนะนี่ครับไข่มาเจอร์เรตมีจำหน่ายที่เซเว่นครับฟองละ99บาทครับข้างในมันจะเป็นรสเหล็กนะใครชอบสะสมชอบเล่นรสเหล็กก็มาแกะไข่มาเจอร์เรตได้นะฟองละ99บาทครับที่เซเว่นวันนี้พี่กิจได้มาเป็นไข่สีออกม่วงๆนะรหัสที่ได้มาก็จะเป็นBK291018นะเดี๋ยวมาดูวันนี้จะได้รสอะไรเด็ดแค่ไหนนะเดี๋ยวมาดูกันเลยนะสำหรับไข่สีม่วงนี่พี่กิจก็เคยแกะมาแล้วนะสีม่วงเดือน10นะก็ได้รสเจ๋งพอสมควรครับมาดูวันนี้จะได้อะไรเจ๋งๆอีกไหมนะนะมาดูกันเลยครับฟึบฟึบโอ้ยอ่ะโอ้เป็นรสอะไรนะมาดูกันไข่สีม่วงรหัสนี้นะฟึบฮับเฮ้ยมาอีกแล้วเฮ้ย CRZ Honda CRZ ลายสวยครับคอเป็ดนะคอเป็ดนั่นเองนี่ครับมีเขียนว่าคอเป็ดนะพี่กิจก็เลยเรียกว่าคอเป็ดนะนี่ครับนี่ภายในใสพวงมาลัยขวาด้วยนะคันนี้นะ CRZ นี่รายละเอียดใช้ได้ครับ CRZ ลายนี้นะนี่โอ้ยแจมๆนะนี่สวยสวยเปิดตรงนี้ได้นะเปิดด้านหลังได้ CRZ นะครับของมาเจอร์เรตงานใช้ได้เลยนะครับนะโมเดลรุ่นนี้นะลายนี้พี่กิจว่าสวยดีเลยฮะนี่ครับค่อนข้างจะลงตัวทีเดียวนะการลงสีรายละเอียดใช้ได้ครับนี่งานของมาเจอร์เรตนะไฟนี่เป็นแบบพลาสติกนะมันจะมีรุ่นหายากไฟตรงนี้จะเป็นไฟพลาสติกนะใครมีแบบไฟพลาสติกเนี่ยโพสต์บอกพี่กิจได้นะนี่ตรงนี้เป็นไฟแบบเพ้นนะจะมีอีกรุ่นที่เป็นไฟเป็นกรอบพลาสติกเลยแหละนะสวยใช้ได้ครับนี่ Honda CRZ นะงานมาเจอร์เรตนะอันนี้จะคันค่อนข้างใหญ่นะอัตราส่วนก็จะประมาณ1:55นะอู้นี่สวยๆเนี่ยนะถ้าพูดถึงลายนี้ CRZ ลายนี้พี่กิจก็เคยได้มาแล้วคันหนึ่งนะเคยแกะไข่ม่วงเหมือนกันแหละนี่ไงนะนี่อันนี้ก็ได้มาเป็นคันที่2แล้วนะอู้สวยนะเห็นไหมน่าเก็บมาก CRZ ลายนี้นะครับอุ้ยจำทีเดียวครับสวยทีเดียวครับ Honda CRZ Majorette ลายนี้นะโอ้ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้พี่กิจและช่อง C2 คุณด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ